Playlist by DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีชาบีเอฟเอ็มสวัสดีวันพฤหัสค่ะสวัสดีเพื่อนร่วมงานของอีฉันสวัสดีครับนะคะก็แน่นอนกับคุณฟังวันนี้วันพฤหัสเตรียมตัวหยุดค่ะ ฉันทักทายอย่างนี้ตลอดเวลา วันพฤหัสเราจะเตรียมตัวหยุด พอถึงวันศุกร์เราจะบอกพรีวันเสาร์อาทิตย์พอถึงวันจันทร์เราจะบอกว่าคล้ายๆอาทิตย์เย็นเราจะฟรีทำงานถูกต้องเรายังไม่ต้องเต็มพร้อมเลยยังไม่ต้องอะไรแต่ผู้เชื่อไหมออโต้ไพลอตเราจะทำงานเต็มที่แต่ความรู้สึกบางทีมันไม่ไปพร้อมกันมันต้องค่อยๆวอร์มถูกป่ะบางทีเราก็ต้องอวยร่างกายเราบ้างอวยความรู้สึกเราบ้างป่ะไม่งั้นเราเหนื่อยมันขึงขังเกินไปไม่ไหวค่ะคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะบ่าย 3:00 นกับอีก33นาทีและ34วินาทีอย่านำเลขนี้ไปซื้อหวยเพราะมันเป็นเลขทั่วไปมากเริ่มต้นกับนิทานความรักนะคะเลดี้ปรางนะคะต่อกันที่จากคนรักเก่าอปองเฮ้ยร้องยังไงก็เพราะไม่ถึงเขาอะร้องเพลงอะไรก็เพราะนะและยิ่งเพลงเขาด้วยเนี่ยพี่ห่วงไหมใช่ครับแล้วเนี่ย3คนไปเจอกันเป็กออฟไอซ์นะคะใครยังไม่มีบัตรนะคะเขากลับมาเจอกัน15ปีฟูเลยอะใช่ปะมันต้องไปร้องก็ได้เล่นก็เก่งเอนเตอร์เทนไม่แพ้ใครเรียกได้ว่าจัดเต็มนะคะใครยังไม่มีบัตรหาซื้อบัตรกันแล้วมาต่อกันที่เจฟซาเตอร์กับก่อนที่เธอจะลืมฝันก็เป็นคนที่มีเสียงมีคาแรคเตอร์นะ ยิ้มอ่อนแล้วมองบนนี่มันคืออาการของเราหรือเปล่าอาการคนสมัยนี้นะตอนนี้เราก็เป็นยิ้มอ่อนมองบนมันจะเป็นยังไงเวลาเรายิ้มอ่อนแล้วมองบนมันจะทรงเวลาแบบถอดใจปะแบบว่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็หัวใจปลายดาวแล้วกลับมาที่ 1% ค่ะเพราะเราเชื่อเสมอว่าเมื่อคุณรู้สึกอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยมันมี 1% ที่มันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นคุณผู้ฟังเกาะ 1% นั้นไว้ ถูกไหม 99% ช่างมันอย่างน้อยเราได้มี 1% ที่งอกมาจากเดิมมันอาจจะเป็น 100% ที่ขมุกขมัวติดลบซะเหลือเกินถ้าแม้นมันขึ้นมาได้ 1% อย่าไปดูแคลนมันนะคะว่าทำไมมันน้อยอย่างนี้วะเฮ้ยถ้าเราคิดว่าดีกว่าไม่มีเลยล่ะมันจะขนาดไหนป่ะและจากที่มันมืดๆอยู่วันนี้มันขึ้นมาได้อ่ะคุณผู้ฟังจุดเริ่มต้นมันก็ยากเสมอใช่ครับถูกไหมคะที่เขาบอกว่าไอ้แสงสว่างปลายอุโมงค์อ่ะตอนเรามืดๆอ่ะมันไม่เห็นแต่มันลอดมานิดนึงรู้สึกว่ามันมีความหวังเราอย่าไปคิดว่ามันเล็กนิดเดียวแต่คิดว่าโอ้ตอนไม่มีมันมืดกว่านี้เพราะฉะนั้น 1% เราต้องเกาะมันค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่อ้อมหนูชอบ energy ในการไล่เรียงวันของพี่อ้อมมากค่ะลึกๆเราเป็นคนเดียวแบบเหมือนกันนะนะเราก็ชอบปลอบใจตัวเองกันไปแบบนี้แหละเราพออยู่ถึงอายุหนึ่งเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันก็แค่วันที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วสังคมกำหนดให้มันเป็นรอบๆคุณผู้ฟังความขี้เกียจต่างหากที่เขากำหนดเราไม่ได้เราสร้างมันขึ้นมาเองความขยันก็เราสร้างความขี้เกียจก็เราสร้างแต่ขี้เกียจมาง่ายกว่าเยอะเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะคะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าพี่อ้อมครับขอกำลังใจหน่อยครับคือวันนี้ทำไมไม่รู้สึกเหนื่อยกับสิ่งรอบๆตัวไปหมดบางทีอยากจะหายไปจากตรงนี้ครับประโยคนี้น่าเป็นห่วงเนาะแต่ประโยคถัดมาค่ะมันเป็นประโยคที่ทำให้อ้อมรู้สึกอ้อค่ะยังชั่วยิ้มได้เลยอยากกลับมามีชีวิตชีวาครับแล้วก็เป็นรูปหัวใจไอ้เป็นรูปยิ้มอ้อมพออ้อมเห็นประโยคสุดท้ายอ่ะอ้อมรู้สึกแปลว่าอันนี้ล่ะค่ะมันเป็นสายว่าเนาะเราก็อยากกลับมาไงเรามีกระใจที่เราจะฮึบกลับมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหนื่อยใช่ไหมคะถ้าเหนื่อยนักก็วางก่อนวางความรู้สึกเหนื่อยนั้นทิ้งไปแต่มันวางยากนะคะแต่ไม่ต้องไปโฟกัสมันว่าทำไมเราเหนื่อยสำหรับอ้อมนะอันนี้สำหรับอ้อมนะไม่ต้องไปโฟกัสว่าทำไมเราเหนื่อยเพราะเรายิ่งโฟกัสอ่ะมันและยิ่งตั้งใจจะหนีมันว่าทำไมวะอ่ะจะยิ่งเจอคำตอบว่าทำไมเหนื่อย อย่าไปหาคำตอบยิ่งโฟกัสว่าทำไมมันจะเต็มไปหัวไปหมดใช่ป่ะปล่อยทิ้งไปนะมีเบอร์ไหมคะเดี๋ยวย่อมโทรหาเผื่อไม่มีเพื่อนคุยถูกไหมพี่กวงตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าขอกำลังใจก็โทรไปให้กำลังใจได้นะถ้าแบบว่าต้องการอ่ะส่งเบอร์มาเดี๋ยวโทรไปอยู่เป็นเพื่อนอ่ะเราทำได้แล้วถ้าทำเราทำให้ไหวเราก็ทำเพราะเราอยากให้เชื่อเถอะว่า มันเหนื่อยแหละเราไม่ปฏิเสธเรื่องความเหนื่อยเลยนะ
ใช่ไหมพี่คงถูกครับเราไม่ปฏิเสธเรื่องความเหนื่อยคุณผู้ฟังเหนื่อยได้นะคะและอนุญาตให้ตัวเองได้เหนื่อยเถอะบางครั้งบางวันเรื่องเดียวกันเรื่องเดิมแต่ทำไมวันนี้มันรับยากจังวะเพราะวันนี้สภาพของเราอาจจะไม่เหมือนวันอื่นเราอาจจะนอนไม่พอหรือเราอาจจะรับเรื่องนี้มาทีหรือจริงๆมันมีเรื่องอื่นที่มันไม่ได้ดั่งใจทีซ่อนตัวอยู่แล้วเราไม่พร้อมที่จะดิวกับมันทั้งนี้มันก็เป็นวันคล้ายๆเดิมเรื่องคล้ายๆเดิมแต่วันนี้ความสามารถในการรับของเรามันแตกต่างไปจากเดิมเอานะนะขอคุณฟังอันนี้พี่อ้อมเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้อยากจะให้คุณผู้ฟังกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งบางทีเราก็ไม่ต้องรีบแต่ไม่ต้องไปกอดมันไว้ทั้งหมดส่งเบอร์มาเธอเดี๋ยวเราเธอคุยเป็นเพื่อนเธอเองเราว่างถามว่าเราว่างจริงหรือเปล่าเราก็ต้องนั่งเรียงเพลงแต่เราพร้อมใช่ไหมพี่กวงใช่ครับอ่ะนะคะก็อ่ะบอกมานะคะเป็นกำลังใจให้แล้วถ้ามันมีการฟังเพลงแล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันดีขึ้นอย่างน้อยมีสักเรื่องนึงขอเพลงแล้วก็ได้ฟังเพลงที่มันฮีลเราบอกมานะคะคุณผู้ฟังต่อให้ยากแค่ไหนอ้อมจะพยายามโอ้โหเอาละจับพยายามไม่ได้แปลว่าทำได้ทั้งหมดถ้าขออย่ายอมแพ้มันก็จะร้องอ่ะเขาจะบอกว่าเขาจะขอทำไมว่าอย่ายอมแพ้จะไปขอถอยดีกว่าก็ใช่ทีนะนาทีนี้อาจจะต้องเป็นอย่ายอมแพ้เขาอาจจะอยากได้กำลังใจจากเพลงรุดเพลงเร็วเพลงเร็วอ่ะท่องดีกว่าถอยจากปัญหาบ้างไม่เอาแล้วปัญหาไม่เอาดีกว่าใช่ป่ะแล้วก็ถอยไปสักแป๊บนึงถอยไปทำอะไรไปหาอะไรกินหรือเปล่าก็ได้นะกินอะไรอร่อยกินอะไรที่มันเย็นๆหรือเปล่าอะไรที่มันอร่อยหน่อยถูกปากหน่อยคอมฟอร์ตฟู้ดคุณฟังกินอะไรที่มันแบบชอบคอมฟอร์ตฟู้ดมีอะไรทอดมันไหมทำไมทอดมันถึงเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดก็มันทอดมันทอดมันแล้วน้ำจิ้มนะที่เป็นน้ำจิ้มโบราณหน่อยนะที่มันน้ำจิ้มน้ำมันใสๆไม่ใช่น้ำส้มๆนะน้ำใสๆแล้วก็แบบใสแตงกวานะไม่ต้องใส่ถั่วนะน้ำจิ้มใสๆนะแล้วทอดมันทอดเกลี่ยมๆนิดนึงนะอันพอคำนะคุณฟังบอกผมไม่ได้คอมฟอร์ตกับอันนั้นครับใช่ครับแล้วผมคอมฟอร์ตกับอะไรครับไปกินอันนั้นเลยครับผม